คนนี้ไม่แน่ใจคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าหวย12ล้านบางคนงงมีด้วยเหรอมีค่ะหวยโอละเวงยายจีกับหลานสะพ้ายหวย12ล้านน่ะจำไม่ได้แต่จำยายจีได้ชื่อนี้หวยทิพย์ไงที่ยายจีบอกว่าฉันซื้อหวยมาแล้วฉันไปให้ลูกสะพ้ายหลานสะพ้ายอยู่บ้านข้างกันเธอเอาตรวจหวยให้หน่อยสิแล้วสุดท้ายหวยมันหายฉันจำได้รางวัลที่1 2ใบ12ล้านสุดท้ายค่ะถามว่าเหตุการณ์นี้จบลงยังไงล่าสุดวันนี้มีผลการตรวจออกมาแล้วตำรวจต้องเป็นคนตัดสินนะคะนี่คือภาพเก่าคุณผู้ชมหวยที่เหลืออยู่แล้วถามว่าหวยทิพย์12ล้านมันหายไปไหนวันนี้ผู้กำกับสภ.หนองปลือค่ะพันตำรวจเอกสรวิทย์บัวกลิ่นบอกว่าตรวจสอบแล้วตรวจไปถึงกองสลากนู่นน่ะจำนวนเล่มสลาก3เล่มที่แม่ค้าชื่ออะไรนะคุณขวัญอ่อนคุณขวัญอ่อนที่แกบอกว่าเป็นคนขายหวยให้กับยายจีเอาแผงคุณขวัญอ่อนไปตรวจสอบแล้วไม่เจอรางวัลที่1เอาไม่มีอ้าวแล้วแกถูกได้ยังไงอ่ะแกไปซื้อที่ไหนมาถ้าแกยืนยันว่าซื้อจากคุณขวัญอ่อนขวัญอ่อนไม่มีรางวัลที่1ค่ะตอนนี้ก็เรียกทั้ง2คนมาทำความเข้าใจแล้วตำรวจก็เชื่อว่ายายจีคงไม่มีเจตนาหรอกแต่ก็แก่แล้วเอาฟังเสียงตำรวจก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าทางฝั่งของยายจีเองดีไม่ดีเดี๋ยวจะได้ติดคุกตอนแก่ด้วยนะคะหลังจากได้ผลตรวจจากกองสลากมาแล้วเนี่ยก็ได้ติดตามคุณยายทางญาติรวมทั้งคู่กรณีอีกฝ่ายนึงอ่ะมารับทราบผลการตรวจเรียบร้อยแล้วคุณยายก็รับทราบแล้วว่าไม่มีการตรวจรางวัลที่1ส่วนหลานสะใภ้ที่คู่กรณีเนี่ยเขาก็ยังไปหารือกับทางญาติอีกทีหนึ่งว่าจะดำเนินการยังไงต่อนะตอนนี้ก็ทั้งสองฝ่ายรับทราบผลแล้วความเข้าใจที่เขาก็น่าจะเป็นอาการลืมนะต่อมาทีมข่าวอมรินทร์ได้พูดคุยกับยายจีนะคะยายจีบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไปฟังผลการตรวจสอบจากตำรวจมาแล้วแต่ยืนยันเลยนะว่าซื้อลอตเตอรี่เลขนี้มาจริงและเชื่อว่าตนเองอ่ะถูกรางวัลที่1แต่เมื่อผลออกมาเป็นแบบนี้ตนเองก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วเพราะว่าตอนนี้เครียดมากแก่แล้วปวดหัวนอนไม่หลับส่วนกรณีหลานสะใภ้นะคะจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกให้ต่างคนต่างอยู่และไม่ขอพูดถึงอีกค่ะเรายังถูกอยู่ใช่ไหมคะเอาไปช่างเขาไม่ว่าอะไรหรอกปล่อยไปแล้วใช่ไหมฮะไม่เอาเลยเนาะไม่เอาแล้วถ้ามีจริงก็ไม่เอาแล้วเนาะไม่เอาเลยเราใช้ชีวิตของเราดีกว่าแต่ไม่ต้องมายุ่งแล้วไม่ต้องเอาแล้วรถเดินไม่ต้องเรียกไปเรียกมาเดินไม่ไหวขึ้นโรงพักยังขึ้นไม่ไหวพอแล้วใช่ไหมพอแล้วเนาะอยากขอโทษเขาไหมยายฮะสมมติว่ามันไม่มีจริงๆเขาไม่ได้เอาของเราไปจริงๆอ่ะอยากขอโทษเขาไหมโอ้เอาไปกับมือไม่ได้ไปไงสิเอาใบหวยไปอ่ะไม่ต้องคุยแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาโมฆะไปฉันไม่เอาแล้วต่างคนต่างอยู่ไปแล้วยายเนาะโอ้โหเข็ดใครเข็ดมันแหละเอายายจีแกก็ยังยืนยันนะว่าหลานสะพ้ายเนี่ยเอาหวยไป3ใบแล้วต่างคนต่างอยู่คือ12ล้านถ้ามันถูกจริงโอ้ยกไปเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ววุ่นวายคุณผู้ชมครับเราไปคุยกับหลานสะพ้ายด้วยคุณแสงทองเขาบอกโอ้ยผลออกมาเนี่ยโล่งอกเลยแต่วันพรุ่งนี้ยายจีฟังให้ดีพรุ่งนี้ทำไมอ่ะจะไปโรงพักไปแจ้งความจับยายจีนี่แหละเอ้าลองฟังดูฮะก็ว่าจะแจ้งความกลับค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ทำให้เราเสียเสียด้วยไงเขาก็ยังถามพี่ไปขายของตามตลาดนัดขายเสื้อผ้าคนเขาเห็นเขาก็ยังบอกอ๋อคนนี้เองเหรอที่เป็นข่าวที่ข่าวว่าไปลักตลาดตลี่เขาใช่ก็ยังมีคนถามเขาก็ยังพูดมันก็พูดยากความรู้สึกของเราแล้วลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราความรู้สึกการที่เขาด่าเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถามว่าให้อภัยได้ไหมถึงว่าจะมันจะให้อภัยได้แต่มันก็อยู่ในใจแบบสังคมของเราอะคนเขาก็ยังมองเราอยู่ดีค่ะเหมือนเราเป็นคนที่ไม่ดีอยู่แล้วแต่เข้าใจคุณแสงทองเลยนะคือสังคมญาติพี่น้องเนี่ยมองคุณแสงทองไปขโมยลอตเตอรี่ของยายจีอ่ะคือต่อให้มีหลักฐานมันก็อาจจะมีคนที่คิดบ้างล่ะโอ้แล้วตอนนั้นถึงขนาดว่าต้องไปจุดธูปขอศาลพระภูมิเลยบอกขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้โดยดีตอนแรกบอกว่าจะตัดญาติกันละไม่ตัดญาตินะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในฐานะเจ้าทุกข์เจ้าทุกข์กับจำเลยจะแจ้งจับ